อันนี้จะขอพูดซีเรียสนิดนึงนะขอพูดซีเรียสนิดนึงไม่รู้จะเป็นเรื่องบ่านะบางคนบอกว่ามาดามแป้งพอแล้วโอ้เนี่ยเสียทรงอย่างนั้นอย่างนี้แบบเข้ามาวุ่นวายจัดการไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ถามตรงนี้นะเจดำก็ยังหาคนที่ทุ่มเทเท่ามาดามแป้งไม่ได้ยังหาคนที่กล้าลงทุนเท่ามาดามแป้งไม่ได้ยังหาคนที่เสียสละชีวิตส่วนตัวเสียสละเงินทองเสียสละชื่อเสียงเสียสละ ความเป็นตัวเองให้คนลุมด่าให้คนลุมวิพากษ์วิจารณ์เท่ามาดามแป้งก็ไม่ได้แล้วบอกเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้ามาดามแป้งบอกว่าโอเคแป้งพอแล้วแป้งรู้สึกว่าแป้งทำได้ไม่ดีพอแฟนบอลไทยไม่ให้การสนับสนุนแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นเหตุผลที่ทำให้มาดามแป้งบอกว่าแป้งพอแล้วแป้งแป้งขอยุติบทบาทถึงตรงนั้น จะต้บอกเลยนะรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามด้วยความเคารพไม่จําเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลนี้ก็ได้รัฐบาลไหนก็ตามเพราะเราอยู่ในรัฐบาลทุกรัฐบาลฟุตบอลไทยก็เป็นอย่างงี้ก็ต้องมีชูก้าดดดี้ชูก้ามามี่ก็ต้องมีคนที่จ่ายเงินเป็นผู้จัดการทีมตั้งแต่ยุคบิ๊กหอยทวัชัยสัจจกุลบิ๊กกาเสมกาเสมคุณกาเสมนะบิ๊กกร้องคุณวิรัชชาพาณิชบิ๊กแฮงคุณอนุชานาคาสายไล่มาเรื่อยจนถึงมาดามแป้ง ทุกคนจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวเงินของคอนเน็ชันที่มีเงินของกลุ่มทุนที่มีเพื่อฟุตบอลทีมชาติไทยแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่ามาดาแป้งต้องไปพอหยุดเลิกไปได้แล้วโอ้ยบุ่นวายจุนจ้านเหลือเกินรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากกทการกีฬาไม่ได้ไทยสมาคมฟุตบอลประเทศไทย,ทไทยผู้ตรงนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ดูถูก ไม่มีปัญญาทําทีมชาติไทยแน่นอนจะดำบอกเลยชัดกว่านี้พอไหมชัดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะนี่ชัดที่สุดละเจ๊บอกเลยตรงตรงเลยนี่ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์มันมันวิพากษ์วิจารณ์ได้มันอยู่ในในกรอบในขอบเขตได้แต่ถึงวันหนึ่งที่ ไม่มีคนแบบมาดามแป้งไม่มีคนที่เสียสละแบบนี้เขาอาจจะทําอะไรผิดหูผิดตาเราเขาอาจจะทําอะไรที่มันไม่เข้าหูเข้าตาเราเพราะนั่นเราเอาตัวเองเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้บรรทัดวัดเขาไงแต่ถ้าเรามองออกมาแล้วเราใช้ไม้บรรทัดของประเทศนี้วัดเขาอะ่ะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะซีเรียสนิดน,นึงนะอย่าดาขออนุญาตพูดนะขออนุญาตพูดนะ เพราะอะไรเพราะว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถามจริงจริงดิกรทธิ์ไทยหลีกจากเป็นพันล้านหรือห้าสิบล้านอะยังคาดหวังไหมเราคาดหวังไหมเออกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขามีสมาคมกีฬาในประเทศเนี่ยเทนนิสบิลเลียดจันุกเกอร์เทวันโดว่ายน้ําบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเขามีนักกีฬาสมาคมถ้าคุณจะมาโฟกัสแค่สมาคมฟุตบอลมันก็เป็นการไม่ยุติธรรมกับสมาคมอื่น พราะสมาคมฟุตบอลเองก็ไม่ได้ผลงานเลยเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนสมาคมวอลเลย์ด้วยซ้ำเหมือนสมาคมสนุกเกอร์เหมือนส,าอลลสาม,มนสาคมาแบดมินตันด้วยซ้ำถูกไหมเออนึกออกไหมอันเนี้ยหลายคนบอกว่าไม่ต้องมีเราผู้จัดจาการทีมมันไม่ควรมีมันควรจะเป็นภาครัฐเข้ามาทำอ่าไม่ควรมีผู้จัดจาการทีมแต่แรกก็ลองดูก็ลองดูงดจริงๆจ,จะทำไม่ได้ขู่นะไม่ได อันนี้จากประสบการณ์ดูบอลไทยมาจนถึงอายุยี่สิบหกเนี่ยจะได้บอกเลยลองดูลองไม่ต้องมีผู้การทีมดูแล้วมันจะเป็นยังไงบางคนบอกเ,ออเนี่ยอย่างพี่คนนี้บอกว่าทำเอาหน้ารวนรเลยมาดามการที่จะทำอะไรแล้วไม่หวังผลเลยมันก็ดีแต่ถ้าทำอะไรแล้วหวังผลแล้วมันได้ดีมันไม่ดีกว่าเหรอพี่อยากกลืนน้ำลายตัวเองด้วยการที่ สมมุตินะเเซนะเจ๊ไม่รู้เป็นหรือเปล่าพี่ทําบุญพี่เขียนใบอนุโมทนาบัตรไหมพี่ทําบุญลงศพพี่เขียนแปะลงศพไหมว่าใครบริจาคเออหรือว่าพี่ทําผระป่าเขาให้ซองมาพี่เขียนไหมว่าใครเป็นคนบริจาคเนื่อออกมเพราะนั้นอันนี้มันต้องมันต้องตรงไปตรงมาถ้าอยากจะเปลี่ยนระบบได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเปลี่ยนได้ เดี๋ยวรอสมาคมชุดใหม่เข้ามากลุ่มพัน์ปีหน้าลองดูลองเสนอไปแทงเรื่องไปเข้าชื่อไปก็ได้ส่งไปบอกว่าไม่ต้องมีให้ภาครัฐทำให้สมาคมฟุตบอลทำไม่ต้องมีคนมาจ่ายเงินพ้จาราทีไม่ต้องแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าแล้วมันมนทาทัดของชาติรอบๆเราล้ครับอาเซียนเอเชียเป็นครอบครัวแบบนี้ไหมมันหัวแบบนี้ไหมฮารับแล้วชาติในอาเซียนมีใครได้ไปบอลโลกไหมชาติในเอเชียที่ได้ไปฟุตบอลโลก กาตาไปเพราะอะไรเป็นเจ้าภาพซาอุเรื่องเงินเขาอัดฉีดไม่อัน้นอิหร่านเขาเป็นมาตรฐานสูงเกาหลีภาครัฐเขาสนับสนุนฟุตบอลตั้งแต่ยูเขวบยูเขวบญี่ปุ่นเองวางรถแมพตั้งแต่ปีเก้ที่ก่อตั้งเจลีกจนถึง2030ว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกบางประโยคที่พิมพ์พิมพ์ที่พูด,พ,ดพูดกันเนี่ยมันเป็นประโยคที่แอบเห็นแก่ตัวอยู่นะคือคุณจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างเดียวโดยที่ไม่รับฟังเหตุผลมันไม่ได้จะนํบบอกเลยบางประโยคที่พิมพ์ม,มาดูสวยดูหล่อดูเท่เนี เนี่ยอย่างประโยคเนี่ยเอออันเนี้ยมาบรรทัดชาติรอบเราครับอาเซียนมีอาเซียนทีมไหนที่ได้ไปฟุตบอลโลกมีอาเซียนทีมไหนที่ดีกว่าเราตลอดการไหมตอบให้ได้ก่อนก่อนจะคิดพิมพ์หล่อๆสวยๆเนี่ยจริงๆคือมันต้องให้เกียรติเขาด้วยคุณจะวิพาวิจารณ์เขาคุณต้องให้เกียรติเขาด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไม่มีใครเพอร์เฟกต์มาทำแป้งอาจจะทุ่มเทชีวิตแรงกายแรงใจทรัพย์สินทุกอย่างแต่อาจจะ เข้าใจฟุตบอลไม่มากพอก็เป็นได้อันนี้อันนี้ตั้งข้อสังเกตกับคนที่มีทักษะฟุตบอลอายกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยพี่ตุ๊กปีพงผิวอ่อนมีทักษะฟุตบอลเป็นกองหน้าระดับดาราเอเชียเป็นตำนานฟุตบอลไทยรู้เรื่องฟุตบอลไทยตั้งแต่ล่างยันบนตั้งบนยันล่างพี่ตุก๊กมีทรัพย์สิสนเหมือนที่มาทำแป้งทุ่มเทให้ทีมชาติไทยไหมก็ไม่มีพี่ตุ๊กเขารวยแหละแต่ถามว่า เขาจะกล้าทุ่มเทร้อยสองร้อยล้านเหมือนที่มานาแป้งทำไหมอืมนึกออกไหมเอออันเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันจำเป็นอะ่ะเออมันจำเป็นอะ่ะคือถ้าถ้าพูดตรงว่าน,นี้กูก็คงโโดนโดนคนโทรมาแล้วหรือคงโดนโนติสแล้วล่ะนี่ตรงมากแล้วนะตรงกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วล่ะเออ ส่วนใครที่บอกว่ามันไม่ควรมีผู้จัดก,การทีมก็เดี๋ยวลองดูเจดาก็ไม่ได้บอกว่ามีผู้จัดก,การทีมแล้วจะดีกว่าหรือแย่กว่าเพราะเราไม่เคยไม่มีผู้จัดก,การทีมไงเรามีผู้จัดก,การทีมมาตลอดนึกออกไหมบางคนบอกอุย๊ยต้องเอาคนฟุตบอลเข้ามาทาลองเลยเนี่ยสมาคมชุดหน้าเนี่ยเอานายกพิตุกเลยพิตุกปิยพงเลขาเป็นพิซิโก้ก็ได้ใช่ไหมคณะกรรมการทั้งหมดเอาพี่ง้วนสุรชัยพี่โอค์ดุสิตพี่โยมวรวุิพี่แบร์ตะวัน เอาเลยเนี่ยนักบอลทีมชาติที่เราคิดว่าเก่งการเนี่ยด้วยความเคารพพี่ๆทุกคนพี่ๆเก่งมากเป็นตำนานของชาติไทยแต่งบประมาณจากไหนงบประมาณจากสมาคมเหรองบประมาณจากรัฐบาลเหรอฝันไปเถอะทุกวันนี้เจดาไม่ได้เป็นคนบอลไทยหรอกเพราะน,นั้นเจดาก็ก็พูดได้เท่าที่พูดตรงนี้ส่วนคนบอลไทยอ่ะโดนฟ้องโดนโนติสมาหลายคนแล้วยื่นมาถึงที่ช่องยื่นมาถึงที่บ้านเลยว่าเบาๆหน่อยพูดถึงพาดพิงแบบนี้ระวลังจะโดนฟ้องเขาเขาขู่กันแบบนั้นเพราะฉะนั้น เนี่ยพิมพ์กันสนุกสนุกเนี่ยพิมพ์เอาหล่อกันเนี่ยหลายคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยกูจะเอาหล่ออยนะก,กูจะเอาเท่อย่างเดียวมันมันไม่ใช่อะ่ะชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นอืมชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นอันนี้พูดตรงๆชีวิตไม่ได้ง่ายแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นไอไอ,ไอที่บอกว่าอ้ยต้องไม่มีต้องแบบเดินด้วยแบบรถแบบของฟุตบอลเอาคนทําฟุตบอลมาทําให้รัฐบาลสนับสนุนกระทรวงกีฬามาสมาคมทํางานเป็นระบบ เกิดมา26ปีไม่เคยเห็นมีอะไรเป็นระบบเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลมันทําไม่ได้แต่ถ้าจะทําจริงก็ลองกันดูก็ลองกันดูว่าจะทําได้ไหมถ้าทําได้จะดาก็ยินดีด้วยแล้วก็จะปลบมือเป็นกำลังใจให้เสมอเสื้อตัวนี้สองพบาทซื้อทุกตัวที่มีออกมากี่คอลเลกชันเจ๊ซื้อหมดสนับสนุนทีมชาติทุกอย่างเข้าวนสนามลงข่าวให้พูดถึงทุกอย่างทํารายการฟุตบอลไทยเพื่อฟุตบอลไทยเพื่อพวกเราท่านั้นแหะ เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยให้เกียรติเขาด้วยเออไม่ใช่สักแต่พูดสักแต่พิมพ์สักแต่วิจารณ์ไปมันมันมันไม่น่ารักจะดำมองแบบนั้นนะจะดำมองแบบนั้นนะ